สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบี้ยมนุษย์บรีฟกับผมธนงขันทองครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่า US Federal Reserve เนี่ยมีการประชุมนัดฉุกเฉินนะครับ2ครั้ง2คราติดกันนะครับเพื่อที่จะดำเนินนโยบายการเงินอย่างค่อนข้างที่จะ radical นะครับหรือว่ารุนแรงนะครับในวันที่15มีนาคมหรือว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดมีการลดดอกเบี้ยพรวดพราดเลยทีเดียวนะครับจาก 1% เหลือ 0-0.25% นะครับในขณะที่ในวันที่3มีนาคมนะครับเฟดก็มีการประชุมนัดฉุกเฉินลดดอกเบี้ยลงจาก 1.50% เหลือ 1% เท่ากับว่านะครับในช่วงเดือนนี้เดือนเดียวนะครับเดือนมีนาคมเฟดเนี่ยมีการกดดอกเบี้ยลงจาก 1.50% เหลือ 0% นะครับเท่ากับว่านะครับขณะนี้เนี่ยเฟดพยายามนะครับที่จะอุ้มหรือว่าดูแลตลาดการเงินอยู่นะครับซึ่งอ้างว่านะครับมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องความกังวลใจที่ทางตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยมีการตอบสนองค่อนข้างที่จะรุนแรงกับเรื่องโคโรนาไวรัสและเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับทำให้นะครับตลาดหุ้นตกลงอย่างมากในขณะเดียวกันนะครับบริษัทอเมซอนซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซใหญ่สุดของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ประสบกับปัญหานะครับไม่สามารถจะส่งของถึงมือผู้บริโภคได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในครัวเรือนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยแห่นะครับไปซื้อของตามห้างซูเปอร์รวมทั้งซื้อของออนไลน์นะครับทำให้ตอนนี้เกิดภาวะขาดแคลนของขาดตลาดเหมือนกับคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของธนบุญหลวงและบทติดตามโซเชียลมีเดียทางบุญหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFY Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ